วันนี้จะมาสอนพอดีไม่ค่อยสบาย3-4 วันน่ะนอนทิดที่เลยอันนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาต่อเพราะลูกศิษย์ก็เยอะนะทีนี้บางจะมาสอนเคสอย่างเนี้ยเคสอย่างเนี้ยเป็นเคสที่ทํายากเพราะว่าเราต้องใช้ทักษะเยอะก็คือพื้นของเรดวิงเนี่ยของเขาตัวเนี้ยเขายึดกับโรงงานของเขาใช้เครื่องตัวละหลายล้านซึ่งมันยึดดีแข็งแรงอยู่แล้วแต่ปัญหาถ้าเราจะรื้อพื้นตัวเนี้ยถ้าพื้นตัวนี้ยังแข็งแรงยังโอเคอยู่เราก็ใช้วิธีการเสริมทีนี้การเสริมเนี่ยเราก็ต้องใช้วัสดุอย่างดีใช้ของเกรดนอกตัวนี้เราก็ไปเจียเดี๋ยวเราจะใช้โฟมเนี่ยเสริมนะเพราะไม่ค่อยสบายก็ยังโอเคอยู่ยังลุกขึ้นมาสอนกันต่อไปนะแล้วก็เสริมเพื่อตัวนี้พอเราเสริมแล้วมันจะช่วยให้รองเท้ากลับมาเหมือนเดิมนะเพราะว่าปัญหาเอียงเนี่ยเยอะมากเนี่ยปัญหาเอียงเนี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องรู้กันไว้เนี่ยเอียงเนี่ยเห็นไหมมันเอียงมากอ่ะเอียงมากๆเลยแหละนะเดี๋ยวบางรอบบอกไว้เลยว่าจะสอนกันยันไม่ไหวอ่ะนะเนี่ยเราต้องใช้โฟมหนาตั้งแต่5 มิลแล้วแต่โฟมมี5 มิล4 มิลก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาดูกันต่อแก้ปัญหาด้วยการเสริมโฟมที่ใช้มันมีแข็งกับมีอ่อนต้องใช้โฟมอย่างดีโฟมหนาอย่างดีโฟมนำเข้าอ่ะนะแล้วเราต้องประสานในตัวนี้มันให้มันได้ชิ้นเดียวกันนะเนี่ยเราประสานมันได้ชิ้นเดียวกันแล้วต้องตัวนี้สำคัญที่สุดก็คือน้ำยาที่วางบอกวางจะใช้น้ำยากัดเสมอน้ำยากัดเนี่ยจะช่วยได้ในการยึดติดแน่นนะเราต้องมาแต่งตรงนี้ให้ได้ก่อนนะดูประสานตัวนี้เราลงไปครั้งนึงแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องไล่อีกให้เพื่อให้ตัวนี้เสมอเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มันก็ไม่ยากแต่มันก็ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงโฟมมีแบบนิ่มกับแบบหนาแข็งเนี่ยต้องใช้โฟมแข็งนะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้พื้นที่เป็นพื้นนำเข้าของอิงแลนด์ใช้พื้นของอิงแลนด์มาแปะลงนะตรงขอบยางเรดวิงตัวเนี้ยเขาทำดีมากเขาทำไว้ดีมากของเขาถ้าเป็นเรดวิงแท้ของเขาจะเหนียวหนึบทนซึ่งเราต้องใช้วิธีนี้ที่จะช่วยพื้นเก่าแล้วก็เหล็กข้างในยังโอเคอยู่เดี๋ยวต้องเก็บปั่นรายละเอียดให้ละเอียดอีกรอบเพื่อจะให้ปั่นออกมาแล้วมันเสมอก็ไล่เก็บหลายๆรอบเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาของส้นที่แรกๆมันจะเอียงเยอะมากซึ่งตรงนี้เราต้องใช้ความชำนาญและเราต้องเสริมใช่ไหมเสริมมันก็วิโฟมนี่เน้นให้ใช้โฟมอย่างดีนะโฟมนอกตรงนี้สูตรเคล็ดวิชาเลยนะซึ่งหาช่างทำยากที่ทำให้มันละเอียดแล้วก็เสมอได้เรามาเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วเราค่อยใส่เห็นปะแล้วตอนแรกๆนี่ดูไม่ได้เลยคือมันจะเอียงกันเยอะนะก็สู้ๆกันไปดูคลิปบางก็สามารถไปทำกันแล้วก็อะแดปต์กันได้แล้วมาถึงการเจียร์
รวมนอกมันจะเตี้ยยากกว่าแข็งเครื่องเกียร์ตัวเองเครื่องยังมองไม่อยู่เพราะมันเหนียว